กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็เฮลั่นกันอีกแล้วนะครับจากที่จะช่วยเหลือแค่3ล้านคนเพิ่มเป็นอีก6ล้านคนกลายเป็นช่วยเหลืออีก9ล้านคนนะครับก็เข้าเนื้อหาข่าวเลยก็แล้วกันนะครับครม.พุ่มหมดหน้าตักนะครับจ่ายเราไม่ทิ้งกันหัวละ 5,000 บาทเพิ่มเป็น9ล้านคนนะครับก็ติดตามข่าวสารกันอย่างมา3-4 วันติดต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันตอนนี้มีคนลงทะเบียนไปแล้ว21ล้านคนนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลสามารถจ่ายได้เพียง9ล้านคนอยู่นะครับเพราะว่า21ล้านคนอาจจะต้องถูกตัดไป12ล้านคนนะครับยังไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตามข่าวอีกทีนึงว่าครม.หรือนายกเขาจะมีการเพิ่มเงินหรือว่าอะไรยังไงนะครับเราจะอัปเดตกันนะครับสำหรับตอนนี้เข้าเนื้อหาก่อนเลยดีกว่านะครับครม.ทุ่มหมดหน้าตักจ่ายเราไม่ทิ้งกันหัวละ 5,000 บาทเพิ่มเป็น9ล้านคนครม.เห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตราการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่2เมื่อวันที่31มีนาคม2563ศาสตราจารย์นวมนพินนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผู้กระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทางตรงและทางอ้อมระยะที่2ตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้สาระสำคัญกระทรวงการคลังเสนอผลกระทบคณะมติรัฐมนตรีดังนี้นะครับ 1. มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากการเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่30มีนาคม2563เป็นเวลา 7:00 น.พบว่ามีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 18.8 ล้านคนจึงได้มีการประเมินว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีเพิ่มมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้อีกทั้งตามมาตรา54แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนตามกฎหมายมาตรา39 40ซึ่งมีจำนวนประมาณ5ล้านคนไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎหมายกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยพ.ศ.จุดๆที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้จึงจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33บางส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมแต่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือโคโรนานะครับจำนวน 7,676 รายอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33กลุ่มอื่นนั้นจะกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปในขณะนี้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการชดเชยรายได้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงดังนี้ 1.1 ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิมาตรการชดเชยรายได้ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 จากเดิมจำนวน3ล้านคนเป็นจำนวน9ล้านคนซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน
มาคอม 2.2 เพื่อให้สามารถชดเชยได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและทันทีกระทรวงการคลังขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี2563งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นจำนวนไม่เกิน 45,000 ล้านบาทที่ได้รับจัดสรรคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มีนาคม2563มาใช้การชดเชยรายได้ครั้งแรกในเดือนเมษายน2563ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตราการชดเชยได้ไปฟังๆก่อนสำหรับในเดือนต่อๆไปกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมอีกครั้งนึงแล้วก็ 1.3 นะครับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับตามมาตรการชดเชยรายได้โดยให้กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปทั้งนี้ดำเนินการมาตรการชดเชยได้ค่ะเข้าข่ายลักษณะของกิจการมาตรการหรือโครงการตามบทบัญญัติในมาตรา27แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินขออภัยครับวินัยการเงินการคลังและประเทศประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐประกาศคณะกรรมการเรื่องการดำเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาวะต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตพ.ศ. 2561โดยกระทรวงการคลังได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอตามบทบัญญัติในมาตรา27แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเรียบร้อยแล้ว2โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการสินเชื่อธนาคารออมสินและธ.ก.ส.เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้โครงการสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อเดือนหรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ต่อปีซึ่งธนาคารออมสินและธ.ก.ส.มีต้นทุนผันแปรอยู่ที่ร้อยละขออภัยครับอยู่ที่ 2.6 ขออภัยครับ 2.56 และ 2.9 ตามลำดับซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนเงินอยู่ที่ร้อยละ 1.56 และร้อยละ 1.9 ตามลำดับและค่าใช้จ่ายในการเงินสำรองอย่างน้อยธนาคารร้อยละ1ของสินเชื่อที่อนุมัตินะครับดังนั้นกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นสมควรเสนอบททบทวนคณะมติรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อเพื่อให้ธนาคารออมสินและธ.ส.ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่กล่าวข้างต้นโดยไม่กระทบต่อฐานะและผลการกำหนดขออภัยครับและผลการดำเนินงานโดยพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการสินเชื่อของธนาคารออมสินและธ.ก.ส.จำนวนไม่เกิน 1,600 ล้านบาทเพื่อชดเชยต้นทุนการดำเนินงานวงเงิน 40,000 ล้านบาทร้อยละ2ระยะเวลา2ปีโดยแบ่งเป็นของธนาคารออมสินไม่เกิน800ล้านบาทและของธ.ก.ส.ไม่เกิน800ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ2564และปีต่อๆไปนะครับการดำเนินโครงการสินเชื่อเข้าข่ายลักษณะของกิจกรรมมาตรการหรือโครงการตามบทบัญญัติในมาตรา27แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังและมาตรการคณะรัฐมนตรีเรื่องการดำเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการก่อให้เกิดภาวะต่องบประมาณหรือทางการคลังในอนาคตพ.ศ.2561โดยกระทรวงการคลังได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอตามบทพระราชบัญญัติในมาตรา27แห่งพ.ร.บ.
วินัยการเงินการคลังเรียบร้อยแล้วการดำเนินมาตรการดังกล่าวยังเข้าข่ายบทราชบัญญัติในมาตรา28แห่งพรบ.วินัยการเงินการคลังซึ่งธนาคารออมสินและธนาคารธ.ก.ส.ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการมาตรการดังกล่าวและกระทรวงการคลังในฐานะผู้เสนอเรื่องดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ตามบทราชบัญญัติแห่งกฎหมายที่กล่าวข้างต้นทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องงานของรัฐบาลต้องเสนอพร้อมกับการอนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีบทบัญญัติในมาตรา28แห่งพรบ.วินัยการเงินการคลังเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ธนาคารออมสินและธ.ก.ส.ต้องจัดทำบัญชีสำหรับการดำเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการที่ได้มอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีกลางดำเนินงานทั่วไปพร้อมทั้งเสนอรายงานผลดำเนินงานการที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบรวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎราชบัญญัติ29แห่งพรบ.วินัยการเงินการคลังก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ยินดีนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับจากที่ว่าจะช่วยคนละ 5,300 ล้านคนก็กลายเป็นเพิ่มเป็น9ล้านคนแล้วนะครับสำหรับแจกหัวละ 5,000 เพิ่มเป็น9ล้านคนนะครับส่วนธนาคารออมสินธ.ก.ส.ก็จะปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้ให้นะครับในช่วงวิกฤตนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ถ้าพูดหรือว่าอ่านต่อนี่คงไม่จบอะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกทีนึงเกี่ยวกับการกู้เงินของออมสินและธ.ก.ส.ครับอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ข่าวสามทีก็ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ